ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมพวกผมชีวะนะครับกับเกม Call of Duty Mobile Thailand ผมก็ห่างหายไปนานแล้ววันนี้ผมก็จะมาเรียกว่ามาแนะนำนะครับปืนใหม่นะครับก็เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นทุยซีซั่นอะไรล่ะซีซั่นโถยนั่นก็คือปืนนี่เองนะ Mac 10นะครับที่กำลังถือตอนนี้นี่เองก็คงไม่ต้องถามมากนะว่าผมบดไปสุ่มไปกี่ครั้งเนี่ยยังไงล่ะเกลือไหมล่ะให้ตายดิครับก็ตามนั้นแหละวันนี้ผมจะมาแนะนำของแต่งครับในโหมด MP นะครับผมไปดูกันเลยผมก็หายหมด MP ไปนานนะพูดถึงก็นานมากของแต่งนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับผมขาดไม่ได้เลยก่อนอื่นก่อนจะแต่งปืนอะไรนี้ผมก็อยากให้แนะนำไปลองปืนเปล่าก่อนนะครับว่าปืนเนี้ยมันเหมาะกับใช้งานแบบไหนปืนเนี้ยที่ผมลองมานี่ก็คือมันจะเน้นไปทางเขาเรียกอะไรมูฟเมนต์นะมูฟเมนต์นี่คือการเดินแบบเดินยิงแบบเร็วๆนะฮะแล้วก็อัตราการลั่นกระสุนสูงนะขึ้นสโคปไวอะไรเงี้ยก็คือรวดเร็วนะฮะวิ่งงัดหน้าเลยอะไรทำนองนั้นนะครับก็คอนเซปต์ก็จะประมาณนี้กับปืนนี้ก็จะเน้นเป็นการแบบยิงระยะใกล้เป็นหลักนะครับกลางก็พอได้นะครับส่วนไกลแนะนำว่าอย่าไปยิงวัดนะครับกับพวกLMG หรือว่าพวก AR นะครับไม่ไหวนะครับของแต่งชิ้นแรกนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นอันนี้เลยนะครับก็คือจะช่วยเรื่องเพิ่มระยะดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มความไวกระสุนนะครับถามว่ามันดีไงความไวกระสุนนี่ก็คือเวลายิงในระยะกลางอะไรเงี้ยกระสุนมันจะไม่ย้อยนะหรือว่าย้อยน้อยมากนะครับแล้วก็บวกระยะดาเมจก็ตามที่เขียนเลยนะครับดาเมจก็จะตกน้อยนะฮะเวลายิงในระยะที่ไกลขึ้นมานิดนึงนะระยะกลางอะไรเงี้ยดาเมจเราก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็มีเพิ่ม25ก็มีนะครับผมมันก็จะลดในความเร็วในการวิ่งนะครับก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมชอบเป็นอันนี้นะครับถ้าแนะนำก็2ตัวนี้แหละถ้าใครแบบรับได้ครับกับวิ่งช้านี่ก็ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นแบบวิ่งแบบเร็วๆงัดหน้าเลยนะครับติดตั้งไปของแต่งชิ้นที่2นะครับเลเซอร์นะครับแนะนำเป็นถ้าเล่นใน MP นะผมมองว่าเรามักจะได้ยิงแบบยิงแบบเล็งเนี่ยซะเยอะครับมากกว่าแบบไม่เล็งครับก็จะหาไอตัวที่เลเซอร์เล็งยิงนะครับตัวนี้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงลบ20ไปเลยติดตั้งไปแมกกาซีนนะครับก็ตามสมควรนะถ้าผมแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ในว่าตัวนี้บวก13นะครับแล้วก็ลดระยะเวลารีโหลดลงนะครับ 15% นะครับแต่แลกมาด้วยการขึ้นสกบช้าลงนะครับบวก10นะครับก็มีผลไม่ค่อยมากนะเพราะ SMG มันยกสกบเร็วอยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นอันนี้เลยก็ได้นะถ้าแบบเอาแบบเยอะเลยก็ได้แต่ผมมองว่าเท่านี้พอแล้วแล้วก็ชักแม็กไวเนี่ยโอเคสุดละ3ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อยากจะแนะนำอีกสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นเนี่ยนะครับปากกระบอกนะครับเป็นตัวเก็บเสียงนะครับแล้วก็ลดแรงดีดแนวตั้งนะครับ 10% นะครับก็จะไปหักล้างกับตัวนี้จะไปหักล้างกันนะครับ 10% เนี่ยก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะของแต่งอย่างสุดท้ายนะครับก็แนะนำเป็น2อย่างนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นกริปมือนะครับกริปมือนี่ผมแนะนำเป็นเป็นวิ่งไหวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอันไหนบ้างเดี๋ยวมาก่อนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ2อันเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันเร็วพอแล้วตอนนี้ผมไปใส่เรื่องของความไวเมื่อเรเขาเรียกอะไรขณะวิ่งยิงตอนเล็งนะคือบวก20แล้วก็วิ่งยิงผมพูดผิดลบ30ความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะอันนี้คือแบบตอนเรายิง
มันจะดีเลย์น้อยมากนะเนี่ยแล้วก็ความเร็วเมื่อขณะเล็งยิงนะครับลบไม่ใช่ลบเองบวก20อ่ะผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครบ5ชิ้นแล้วของแต่งก็เป็นด่านสแตนด์ออฟนะครับหมดทีมเดดแมทนะก็ไม่รู้ว่าจะได้สักแค่ไหนนะแดงก็ยังไม่สูงนะก็น่าจะไม่ตึงมากหรอกมั้งคิดว่านะนี่ไงไม่ตึงเนี่ยก็จะลักษณะนี้เลยนะวิ่งหวดยัดหน้าอย่างเดียวระยะกลางอย่างนี้ไม่ไหวไม่แนะนำนะไม่แนะนำวัดแต่เมื่อกี้มันจำเป็นต้องยิงก็หนีใช่ไหมแคมป์ใช่ไหมเถียงทางนี้นี่ครับโกงมากนะแบบวิ่งเจอแป๊บเดียวตายตัวยิงหลังเหรอกัดไปก่อนมีอะไรก็ปลาแป๊บสองแล้วไงครับอื้อหือด้วยอะไรวะโอ้โหจบแล้วเนี่ยโกงมากนะบอกเลยปืนเนี่ยมันตายไปไม่พอไอ้น้องนายต้องอย่างนายนี่ต้องระเบิดอัดกระปิกเอาแหมส้มจริงๆเลยพวกหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเสียงด้านนี้ยัดหน้าไปสิครับก็ถึงใช้ได้เนี่ยความคล่องตัวปืนค่อนข้างสูงเลยมีคนเก็บปืนเอาไปด้วยก็แบ่งๆกันเล่นต้องอย่างนั้นพวกตัวมาจะวิ่งขวางสิเพื่อนจะวิ่งขวางตัวอีกตัวหนึ่งอย่าตัวด้านผมมัวแต่มอง UAV เมื่อกี้ตัวด้านขวาอืมงัดหน้าเนี่ยวิ่งงัดหน้าแบบนี้ผมบอกเลยปืนไหนก็สู้ยากอะถ้าแบบเจอประชิดแบบเนี้ยเฟนเน็กก็เฟนเน็กเถอะตัวแถวนี้แตกไปดีครับยิงหลังเนี่ยจึ๊กเดียวอ่ะไม่ถึงวิอ่ะแต่ทีมมันเป็นไหนหมดเนี่ยผมแล้วหาจนเบื่อแล้วเนี่ยแต่เขาก็เล่นได้นะเล่นตึงใช้ได้อยู่นะหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะน่าจะไม่ได้เล่นนานเลยรู้สึกว่ามันตึงโอ้ยอย่าหน้าพี่หนุ่มเกือบตายเลยนะปืนไฟนายเนี่ยฝั่งนี้เอ้าจึ๊กเดียวเท่านั้นเกิดใหม่ซะด้วยหมาใครมือตกใจหมดอ่ะก็ประมาณนั้นได้อยู่ MVP ซะด้วยตอนนี้ฮาร์ดพอยต์ว่ะเป็นด่านที่
ผมไม่เคยเล่นเลยตายแล้วยิงเขาได้ไหมเนี่ยไม่รู้จักเดินตรงไหนไปทางไหนไม่รู้เลยเนี่ยมั่วๆก่อนแล้วกันนะโอ้โหนี่ไงเป็นด่านที่ก็อย่างว่าเนาะห่างหายวงการ MP ไปนานเอาเป็นว่ายึดจุดก่อนเฮ้ยน่าจะยิงฟรีแบบนี้ไม่ได้นะพวกเนี่ยผมไม่รู้ทางมันก็จะแบบเอาจริงก็เสียเปรียบนะคือฝีมือเราไม่กลัวอยู่แล้วไงแต่ว่าเราแบบโดนซุ่มยิงแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะก็ผมไล่หวดให้เพื่อนเลยแล้วกันคิดว่าไงฮะคิดว่าไงครับมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมโอเคจะได้จำไว้ปัญหาคือไม่รู้ทิศทางเลยเนี่ยไม่รู้เดินตัวเองโดยจุดไหนมั่วเลยเสียงตีนมั่วเลยให้ตายเอาเป็นจุดแล้วมีคนเดินขึ้นบันไดเสียงเมื่อกี้นี่ไงนะเจอหน้าผมบอกเลยแป๊บเดียวตายนี่ไงตายไปทั้งคู่อ่ะพี่หนุ่มตายไปอีกหน้าหลังเลยนะเนี่ยคนมากันให้เพื่อนสิทธิ์รีกันเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแมสคิวกันเลยทีเดียวแบบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยยิงฟรีแล้วพ่อหนุ่มไม่มีทางอ่ะจะระยะกลางแบบนี้ก็ไหวฮะบอกเลยเอ้าเกิดนี่เลยแล้วพ่อหนุ่มตายแล้วเกิดอย่างนี้ก็แย่ดินี่ตายนอนยิงเพื่อนตัวเองแล้วเฮ้ยยิงจากไหนเนี่ยมีจุดยิงข้างบนด้วยเหรอน่าจะตรงนั้นผมก็พยายามมองอยู่นะอ้าววิ่งมารับวิ่งมารับอันนี้พอดีวิ่งมารับสกิลพอดียังไงล่ะครับยังไงอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแถวนี้ยังได้เจียมนะยังได้เจียมนะเอ้าทำเป็นเก่งตายอย่าจุดละตาเอ๋สปายมัตเตอร์ฟักเกอร์โล่งเหมือนกันนะเนี่ยสุนัขเอ้ามาแบบไม่มีปีไม่มีคุยแบบนี้แตกดังโป๊ะเลยแน่นจริงๆนะเสียงแตกเนี่ยเนี่ยระยะกลางแบบนี้ก็พอได้นะย้ายจุดแล้วจุดแรกโอ้ชนะก็เป็นไงกันบ้างนะครับกับปืนแม็กเทนนะกับของแต่งที่ผมแนะนำนะก็ลองไปปรับแต่งให้เข้ากับ
การใช้งานของแต่ละคนนะผมลองกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ